เดียวกันนะคะกับทางโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศค่ะได้รับมอบหุ่นยนต์จากบริษัทเอกชนจากหุนยนต์เก็บกู้ระเบิดสู่หุ่นยนต์ทางการแพทย์ไว้ใช้รับมือต่อสู้วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พลอากาศโทเกรียงไกรโสธรชัยเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศคา่ะนำบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชกรมแพทย์ทหารอากาศเข้ารับการฝึกการใช้งานหุ่นยนต์จากทีมนักวิจัยจของบริษัทอว i คอนเน็กซ์ที่มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์จำนวนหนึ่งเครื่องเพื่อใช้ประโยชน์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยในการรับมือต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในการส่งของหรืออาหารในพื้นที่ควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่สำคัญหุ่นยนต์นี้สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง20กิโลกรัมนะคะมีรัศมีการควบคุมได้ตามพื้นที่ปฏิบัติงานอีกทั้งผู้ควบคุมสามารถสื่อสารกับผู้ป่วยได้แบบ2ทางผ่านระบบสื่อสารไร้สายได้อีกด้วยซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นหุ่นยนต์ที่พัฒนาจากหุ่นยนต์เก็บกู้ระเบิดสู่หุ่นยนต์ทางการแพทย์เป็นมิติใหม่ของระบบสภากำลังเป็นมิติใหม่ของระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นมิติใหม่ของระบบความมั่นคงด้วยความร่วมมือของบริษัทอวีคอนเน็กซ์กับมหาวิทยาลัย ทเทคโนโลยีมหานครบนมาตรฐานหุ่นยนต์ใช้งานทางทหารมุ่งเน้นการพัฒนาในประเทศและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานซึ่งโดยเหตุที่เป็นการพัฒนาเองทําให้สามารถควบคุมองค์ประกอบสําคัญได้ทั้งหมดปรับเปลี่ยนได้ทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆที่สําคัญออกแบบและผล,ลิตในประเทศนะคะทั้งนี้โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศจะนําไปใช้งานที่หอผู้ป่วยรวมแยกโรคโควิด -19 บริเวณชั้น8ต่อไปค่ะ